รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูไม่ดีใจละเกินมันทรมานเจ็บจนอยู่ไปก็เหมือนตายจิตใจวุ่นวายความจริงกดดันอยากทนแต่ดูจะเลือดทนล้างความมืดมนมันลงทางหมดทางไปได้แต่ท้อใจหมดแรงตัดสินใจคนที่ไม่ดีทำไมไม่เคยมีแค่ไม่เคยจะรับกรรมคนที่ว่าดีคนดีดีดีดูไม่เคยจะเห็นจริงด้วยสองมือที่หมดไฟอีกใจก็เข้าใจว่าทำไปก็เท่านั้นมันเจ็บมันช้ำมันยากจะทนจนแสนจะทรมานชีวิตดีๆที่เคยสดใสสดใสจนเสียอาการต้องอีกนานเท่าไหร่วันพรุ่งนี้จะไม่เป็นขาลงอดทนเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องใช้วิชาปลงอยู่ดีดีสิ่งดีๆที่เคยมีก็หายคนดีๆที่ไว้ใจอยู่ดีดีก็กลับมาทำร้ายไม่อยากจะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดียังไงทั้งที่รู้ว่าจะต้องเดินต่อไปหากยังมีลมหายใจก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูไม่ดีจะเช้าบางคนก็ท้อก่อนจะเช้าบางคนก็ยอมก่อนจะเช้าฟ้าอาจมีแสงดาวก่อนจะเช้าบอกใจไว้ว่าอย่าเปลือกท้องหนูต้องจัดการกับจิตใจของตัวเองอย่าให้อดีตมาทำร้ายเราผู้หญิงที่เป็นอย่างเนี้ยต้องเคยมีประสบการณ์ทางเพศที่ร้ายแรงมาก่อนทำให้ฝังใจอีกแล้วทำไมอ่ะอรุณอรุณเป็นเมียกูแล้วมึงจะมาหาเขาให้ตัวมึงเจ็บทำไมเราหย่ากันเถอะแต่งงานกันมาไม่กี่เดือนเมียมาขอหย่านี่หมายความว่าผัวมันไม่ดีใช่ไหมอ่ะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้อะไรอยู่วะถ้าเอกมันอยู่ตรงนี้เราก็จะพูดกับมันว่ามึงรักอรุณแต่งงานกับมึงอยู่กับมึงให้มึงเห็นหน้าทุกวันให้รักทุกวันมึงยังไม่มีความสุขอีกหรือไงพอถ้าเป็นเราจะมีความสุขมากที่สุดไม่หรอกนภัสผู้ชายไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอก
เรารู้ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่นั้นนี่แกจะกระซิบทำไมนะฮะก็มันเป็นเรื่องลับอะเรื่องลับนางหนูคือหนูสงสัยว่ามันจะพูดเรื่องที่เอกเป็นหมาบ้าไหมว่าเพราะอะไรอะมันพูดต่อหน้าเราแล้วอรุณก็ได้ยินด้วยนะฉันว่านภัทรพูดฉันเดาได้ว่านภัทรจะพูดอะไรฉันสงสารมันจังวะช่วยไม่ได้อะอะไรปิดปากมันอะรักใครก็ต้องบอกให้หมดความรักมันสวยงามนะพี่ที่พี่รักอรุณไม่สวยหรอหนูว่าสวยที่สุดเลยนะความรักที่พี่ให้อรุณอะโคตรสวยเลยอะพี่มันไม่โหดเหมือนกับที่หนูเคยเห็นอะก็ไอ้ที่แกว่าโหดก็เพราะโดนเทไปมีคนใหม่ไงเพียนตีถ้าพี่โดนเทพี่ห้ามโหดนะพี่ต้องทำให้มันสวยงามรู้ไหมนี่แกจะบ้าเหรอฮะฉันโดนเทจะมีอารมณ์ทำให้มันสวยงามอีกไหมแกก็พูดไปเรื่อยเพียนตีพี่ต้องดีใจกับเขาที่เขาไม่มีความสุขสิถ้าพี่รักใครมากๆเนี่ยพี่ก็ต้องดีใจกับความสุขของเขาด้วยนี่นะหนูแกโลกสวยไปเปล่าวะพี่จำที่นภัทรมันพูดได้ไหมล่ะมันบอกว่ามันอยากให้คนที่มันรักมีความสุขหรือถ้ามีความทุกข์มันก็อยากจะรับไว้เองเป็นไงหล่อไหมล่ะและแกว่าแกจะหาอีกสักกี่คนบนโลกนี้ที่เป็นแบบมันวะฮะอารมณ์มันฉายยังไงวะถึงมองไม่เห็นสักทีมันยังไม่ฉายพี่ยังมืดอยู่แล้วถ้าต่อกับไอ้เอกนะกว่าจะฉายนี่คงอีกนานเลยออนค่ะออนว่าเอกจะยอมหย่าไหมอ่ะหนูก็ไม่ทราบอะค่ะแม่แต่เอกรักอรุณมากนะคะอย่าไปเถอะถ้าไม่นะเรื่องราวมันจะใหญ่โตกว่านี้นี่ผัวถ้าไม่ได้นอนกับเมียน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วถ้าอรุณแก้ไม่ได้เนี่ยต่อไปก็ต้องหย่ากันอยู่ดีแล้วถ้ารอไปถึงเวลานั้นก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันเกิดเอกสงสัยขึ้นมาว่าอรุณเป็นอะไรแล้วไปสืบสาวเราเรื่องล่ะให้เป็นห่วงอรุณนะนี่ออนเอกน่ะไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปนะมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป่านนี้ไปเล่าให้ใครฟังบ้างหรือเปล่าอรุณจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้แต่หนูก็ยังอยากให้อรุณเปลี่ยนตัวเองได้นะคะแม่เพราะอรุณแต่งงานกับผู้ชายที่รักอรุณมากถ้าอรุณจัดการกับเรื่องนี้ได้อรุณก็จะมีความสุขหนูอยากให้อัมพลรู้รู้อะไรรู้ว่ามันส่งอรุณลงนรกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อรุณก็ยังไม่หลุดจากนรกเลยมันจะอยู่กับอรุณไปถึงเมื่อไหร่คะแม่มันเปลี่ยนยากให้อรุณหย่าเถอะเชื่อแม่แม้ไม่ใช่คนโปรดยังคนอื่นเขาแม้จะดูวางเปล่าในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวันขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกันแค่นั้นก็เกินพอ
างฉันฝันดียิ่งกว่าคืนไหนป้าจัดห้องไว้ให้แล้วนะลูกนะแล้วป้าจะนอนกับหนูเองไม่ต้องกลัวอะไรแม่อยากกลับบ้านก็อยู่ที่นี่ไปก่อนนะลุงจะอธิบายให้แม่เขาฟังเองแล้วถ้าเอกเขาถามลุงก็จะบอกเขาว่าอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยทุกอย่างขอบคุณนะคะขึ้นไปพักผ่อนนะลูกนะขึ้นบันไดไปแล้วห้องอยู่ซ้ายมือนะจ๊ะงั้นหนูขอตัวนะคะจ้ะลุงกับป้าไม่ว่าผมใช่ไหมครับที่ทำแบบนี้แล้วณภัทรทำอะไรผิดให้ป้าว่าได้ล่ะลูกอะไรคิดถึงอ่ะจะมาคิดถึงฉันทำไมวะเมียฉันยังไม่คิดถึงฉันเลยจะมาได้ยังไงฉันแต่งงานมีเมียแล้วจะมาก็มาถ้าอยากมาก็มาแต่ถ้าฉันสั่งให้กลับคือต้องกลับนะเฮ้ยอย่าหยิบจับของอะไรในห้องนี้วางรู้แล้วค่ะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่ากูอยากกินอะไรมึงต้องหามาให้กูได้ฮะกินของแล้วกินของแล้วกินทำจริงเลยจะทำเหรอเฮ้ยฮะฉันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวอะไรอ๋อมึงคิดจะมีผัวใหม่ใช่ไหมฮะเฮ้ยมึงจะดีไปไหนจะดีไหนนะช่วยด้วยจ้ะช่วยด้วยอยู่ได้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรช่วยหน่อยไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนี่เรื่องผัวเมียคนเดียวไม่แก้ไหวไปกลับบ้านไม่ไปหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทำร้ายเขานะเป็นใครเนี่ยมีอะไรทำไมไม่พูดกันดีๆทำไมต้องทำให้เขาเจ็บด้วยนี่เขาเป็นเมียคุณนะ
เอ้าก็นี่เมียกูอ่ะกูเป็นผัวมันกูมีสิทธิ์จะทำอะไรมันก็ได้นี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขานะถึงเขาจะเป็นเมียคุณก็ตามโหหมอซะด้วยนี่จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์กูไม่สอนด้วยไปสุกกลับบ้านไม่ฉันไม่ไปนี่กูพูดดีๆกับมึงแล้วนะจะให้ลงมือใช่ไหมไปนี่หยุดฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้นะคุณจะทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้คุณก็เหมือนกันน่ะไปยอมเขาทำไมไปแจ้งความเลยแจ้งความอีนี่เหรอจะแจ้งความไว้รอชาติหน้าเหอะนี่ไปไม่ไปช่วยด้วยอย่าหยุดอย่าไปยุ่งกับเขาเข้าบ้านเถอะทำอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะแม่ก็ใช่น่ะสิก็กินเหล้ากันทุกวันเนี่ยทำยังไงคนพวกนี้ถึงจะหมดไปจากโลกนี้ได้คะแม่โอ้ยเหนื่อยตายละออนซอยเรามีบ้านเดียวที่ไหนอ่ะมีอีกเหรอคะที่ไหนคะแม่โอ้ยถัดบ้านเราไปห้าบ้านเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยนะแต่พอตกเย็นมากินเหล้าเมาก็ซ้อมเมียนี่แล้วสุดซอยเลยนะไอ้ตรงที่เขาต่อไปแคมป์คนงานเห็นไหมนั่นน่ะดงเลยนะทั้งเหล้าทั้งยาเห็นเมียเป็นกระสอบทรายกันหมดแล้วผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาสู้บ้างสู้ได้ที่ไหนกันเล่ามันตบมันต่อยมาทีเดียวก็ปางตายกันหมดแล้วแม่คะหนูไม่ได้หมายถึงสู้ด้วยพละกำลังค่ะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายสู้กันยังไงผู้หญิงก็แพ้อยู่วันยังค่ำอ้าวผู้ชายสู้ยังไงอะถ้าจะแก้นะต้องแก้ที่ผู้ชายเหมือนที่เราสอนอโนไงต้องสอนให้ผู้ชายอย่ารังแกผู้หญิงนั่นแหละถึงจะแก้ได้อโนนะถ้าโตเป็นหนุ่มขึ้นมาจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยแม่อยากเห็นอโนตอนโตคงจะเป็นสุภาพบุรุษที่สุดเท่เลยเนาะนั่นมันก็นานไปค่ะแม่แล้วถ้าคนที่ไม่มีใครสอนล่ะคะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆดูอย่างผู้ชายคนเมื่อกี้สิคะแม่เขาก็ประกาศมาเลยว่านั่นเมียเขามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เอ้าก็พูดถูกของเขานี่นาถูกไหมอ่ะหรือว่าผิดผิดค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ค่ะแม่เขาไม่มีสิทธิ์อย่างแน่นอนโอ้ยเจ็บนะพี่เจ็บปอเจ็บเจ็บเจ็บปอโอ้ยเจ็บปอเจ็บปอเจ็บก็บอกว่าเจ็บไงเอ๊ะเจ็บอ่ะพี่เจ็บเฮ้ยเจ็บอะไรของมึงเนี่ยอะไรทำไมต้องทำกันขนาดนี้อ่ะทำไปยังไงวะลุงปูครับอรุณโดนทำร้ายครับใครทำอ่ะเอกครับเอกตบอรุณเน่ไม่เข้าทีแล้วนะลุงปูว่าเราควรบอกน้าออนไหมครับผมจะดูแลให้ดีครับคุณอรดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับอรุณบอกคุณไหมคะว่าทำไมออกมาจากบ้านก็น่าจะทะเลาะกันแบบลิ้นกับฟันนะครับเผอิญเอกไปตบหน้าอรุณเข้าอะไรนะคะได้ยินไม่ผิดหรอกครับผมถึงต้องรีบโทรมาบอกคุณอรดีไงครับผมว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับดีจ้ะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะเองครับเจอกันนะอ
เอกตบหน้าอรุณผมขอโทษครับเอกน้าเนี่ยเป็นชาวบ้านนะไม่ได้เรียนสูงอย่างเอกเลยน้าจะพยายามพูดให้ตรงกับที่น้าคิดมันอาจจะฟังสับสนบ้างแต่เอกลองฟังดูนะความคิดของน้าเป็นแบบบ้านๆเลยนะเอกว่าในโลกเนี้ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีเท่าๆกันอย่างละครึ่งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าอย่างที่ต้องใช้แรงผู้ชายเป็นคนทำส่วนงานบ้านทำกับข้าวงานละเอียดเป็นงานของผู้หญิงถึงยังไงผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เท่ากันเพราะผู้หญิงมีแรงน้อยกว่าตัวเล็กกว่าครับคุณนาแต่ที่ต้องเท่ากันนะเอกคือความเป็นคนเท่าๆกันน้าสอนอโนมมากๆเลยนะเอกว่าไม่ให้รังแกผู้หญิงไม่ให้ทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่เพราะมีความเป็นคนเท่าๆกันน้าไม่ให้อโนล่วงเกินผู้หญิงถ้าเขาไม่ยินยอมถ้าเขาไม่เต็มใจเพราะผู้หญิงเขามีสิทธิ์ในเนื้อตัวของเขาผมเข้าใจครับคุณน้าผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับไม่ตั้งใจไม่ได้เอกต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ทำครับครับนะแม่คงบอกเอกว่าให้หย่ากับเราแม่เกลียดที่สุดผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงมันก็ขึ้นอยู่ที่อรุณนะว่าอยากหย่าหรือไม่อยากหย่าถ้าเอกขอหย่าเราก็จะหย่าเพราะเราทำหน้าที่เมียให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเอกไม่ยาล่ะเราก็จะถือว่าเขาไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขายังรักเราเราก็จะไม่ยาเราจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เพราะเราก็ยังรักเขาพัดคิดยังไงเราเห็นด้วยนะเอาใจช่วยนะลุนขอบใจมากนะนพัดเราโชคดีมากที่มีเพื่อนแสนดีแบบนพัดฉันแทบใหญ่อย่าเย้ปุ๊กอย่าอยากคิดให้หลานผิดศีลฉันขอโทษตะปุ๊กขอโทษฉันถือเรื่องนี้ที่สุดนะแกก็รู้ดีนี่ฉันจะไม่ยอมให้หลานฉันผิดศีลทำเด็ดขาดมีอีกเรื่องที่น้าอยากจะพูดกับเอกนะครับน้าคุณยายอยากให้หย่าเพราะถ้าอรุณทำหน้าที่เมียไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องอีกก็ต้องหย่ากันอยู่ดีถึงเวลานั้นมันก็ไม่มีใครมีความสุขเลยนะเอก
เอกลองคิดดูให้ดีส่วนเรื่องอรุณอรุณเขารู้ว่าน้าไม่ชอบการหย่าร้างน้าอยากให้อยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขไปจนแก่เฒ่าทำไมจะต้องไปถามเอกด้วยจะต้องไปถามทำไมว่าจะหย่าหรือไม่หย่าถามสิคะแม่ถ้าเขาไม่ยอมหย่าจะหย่าได้เหรอคะก็บอกเขาไปสิว่าเราจะหย่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเขาอยากมีเมียใหม่เขาก็มีได้ถ้าเขาไม่ยอมหย่าก็แปลว่าเขาไม่คิดจะมีเมียใหม่ไม่เข้าใจว่าเราอ่อนจะปล่อยให้ลูกไปทรมานอยู่อย่างนั้นทำไมอรุณน่ะไม่มีทางหรอกนะแม่รู้ไม่ต้องไปถามหมอถามหมอที่ไหนหรอกยังไงอรุณก็ไม่มีทางเป็นเมียใครได้ออนไม่รู้หรือยังไงหนูว่าไม่หรอกค่ะอารุณอาจจะหายถ้าไม่หายถ้าหายหายไปนานแล้วเอกเป็นผู้ชายทั้งแท่งอย่างนี้ยังทำให้หายไม่ได้แล้วใครจะทำได้ออนถ้าออนอยากจะไปพูดเองไปบอกเองก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเดี๋ยวค่ะแม่แม่จะไม่ถามอรุณก่อนหรอคะก่อนจะช้าก่อนจะช้าเฮ้ยหิวเว้ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะสั่งไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วจ้าพี่ตายแล้วจ้านี่จ้านี่อะไรมึงเนี่ยเอ้าทุกทีก็เห็นกินแบบนี้อ่ะนี่มึงเถียงกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเลยโอ๊ยพี่ฉันเจ็บเราเจ็บนี่ตาปูตาปูโอ๊ยนี่แกจะทำก็ทำไปคนเดียวได้ไหมอย่าเอาหลานไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยทำไมอ่ะฉันจะเอาหลานไปทำความดีแกจะห้ามทำไมวะยายปูตาปูก็หลานมันต้องทำงานแกคิดจะไม่เป็นบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะโอ๊ยคิดแต่จะเอาแต่ใจตัวเองเชื่อเอ้าคุณอรดีมาเนี่ยตะปูนะตะปูฉันนี่คิดหึงซะมันก็จะดีเนี่ยชีวิตมันจะได้มีรสชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรยะปูหน้าระรื่นมาเชียคือว่านภัสกับอรุณพากันไปแล้วค่ะขอโทษนะคะไปไหนแล้วคะไม่ต้องตอบฉันตอบเองตะปูคือว่าอย่างนี้ค่ะเขามาขออนุญาตฉันนะคะว่าจะพากันเข้าไปข้างในหมู่บ้านนู้นนะคะมาขออนุญาตเมื่อกี้นี่เองนะคะจะไปตามไหมครับผมจะขับรถไปให้ถ้าจะไปก็ไปรถตะปูเถอะค่ะน่าจะไปกันไกลค่ะเข้าไปจักรยานกันขอโทษนะคะจับเอวลอยนะอรุณงั้นขอนั่งรอที่นี่แล้วกันนะคะเชิญค่ะตามสบายค่ะผมไปตามให้ได้นะครับเอาไหมครับค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่รู้วันนี้อรุณจะกลับไปนอนที่บ้านหรือเปล่าจะเจอทุกครั้งพร้อมรอยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมาเพื่อมาระบายเมื่อคนที่เธอรักเขาไม่เคยแคร์และเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไปไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศ
ว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยต้องหนีให้พ้นด้วยนะหนีใครไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรนะลุงไปกันเถอะลูกรอจะให ฮัลโหลจะรีบไปมีเรื่องอะไรด่วนวะเอกจะปรึกษาเรื่องยายกับอรุณว่าไงความจริงฉันไม่อยากหย่าแต่อรุณหย่าแน่แล้วทำไมอรุณเขาถึงอยากจะหย่าล่ะก็พวกเขาไม่รักฉันแล้วไงความจริงเขาอาจจะไม่รักฉันตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำแกจะบ้าเหรอถ้าไม่รักจะแต่งงานทำไมวะเขาเป็นคนไม่มีความรักพวกแกก็รู้เขาไม่เคยเปิดใจให้ใครเลยแล้วทำไมแกไม่หย่ากับอรุณไปวะในเมื่อฉันยังรักเขาอยู่เหมือนโดนสาปอะ
เลิกรักเขาไม่ได้วะเอกฉันมีอะไรจะบอกแกวะแต่ถ้าเอกไม่ยาล่ะเราก็จะถือว่าเขาไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขายังรักเราเราก็จะไม่ยาเราจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เพราะเราก็ยังรักเขาจริงเหรอวะเฮ้ยพอได้ละรุ่นที่ผ่านมาเอกขอโทษนะเอกขอโอกาสอีกครั้งนะเรามาเริ่มกันใหม่ไปทำงานก่อนนะครับลูกตั้งใจทำงานนะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีลูกเดี๋ยวช่วยเด็ดผักตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะพอเสร็จแล้วก็ไปช่วยพี่บัวก็หมักหมูที่หลังบ้านรู้เรื่องนะเออดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อโผค่ะมาจากไหนจ้ามาจากลพบุรีพี่พูดนี้ลพบุรีลพบุรีลพบุรีฝนเอ้านี่ไปเสิร์ฟโต๊ะ2ค่ะครูออมจ้ะเอ้าณภัทรสวัสดีครับคุณนะสวัสดีลูกวันนี้มากันเร็วจังเลยนะรถไม่ติดนะครับดีดีดีแล้วอโนไปไหนล่ะครับอโนอโนลูกกับข้าวเสร็จยังเสร็จแล้วครับแม่พอดีเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมยังยุ่งอยู่เลยเดี๋ยวมาคุยด้วยนะครับไม่เป็นไรไปเลยเข้าได้แล้วครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปเตรียมของนะครับขอเชิญจ้ะเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยครับแม่ก่อนเลยอโนไทยของยายก่อนได้ครับยายอโนไทยของยายพรุ่นฉายของแม่แม่แม่นะตรงนี้มันก็ยายก็ส่งดอกไม้ไปให้เธอไม่รู้รอเป็นกำลังใจให้เธอเธอไม่มากนะคะที่แวะมาอีก
เราแบบนี้ต้องอุดหนุนตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะสองแกงค่ะอร่อยไหมคะขอบคุณค่ะมาบ่อยๆนะคะมีอะไรติชมได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคุณสุริยาใช่ไหมคะใช่ครับผมจำคุณได้แต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะจำผมได้หรือเปล่าเกือบจำไม่ได้นะคะอ้าวคุณวัชระสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นานมากแล้วนะคะที่เราไม่ได้เจอกันน่าจะสัก 7-8 ปีได้แล้วครับ8ปีค่ะดิฉันมาอยู่ที่นี่8ปีแล้วค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นตอนนี้อรุณชายแต่งงานแล้วค่ะน้ามาแล้วครับอโนสวัสดีลูกนี่อโนไทยค่ะลูกชายดิฉันสวัสดีครับ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 คุณนายไม่ได้น้ำนี่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาให้นะครับขอบใจนะตอนนี้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะเรียนอยู่ปีหนึ่งลุงมีอะไรครับบอดจริงป่ะวันเนี้ยจริงครับน่าสงสัยทำไมเดินเร็วบอดจริงครับไม่เชื่อจริงอ่ะจริงครับพิสูจน์เดินลุงเดินสิลุงลุงขึ้นมาลุงเฮ้ยรังแกคนพิการเหรอฮะไอ้หนูยาสิวะฉันเองปล่อยหนูยาปล่อยหนูยาปล่อยมันเถอะสงสารมันสงสารเหรอใครน่าสงสารกว่ากันแน่ฮะไอ้บอดเรียกเขาใหม่เรียกคนตาบอดตาบอดแปลว่าตามองไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าแกตามองไม่เห็นมีคนมาแกล้งแกแกจะทำยังไงวะฮะหนูยาหนูยาปล่อยมันเถอะช่วยเขาลุกขึ้นลุงลุงลุงลุกขึ้นลุงลุงลุกลุงเก็บแว่นตาให้เขาด้วยนี่ครับแว่นครับเก็บกระเป๋าให้เขาด้วยกระเป๋าครับกระเป๋านี่ค่ะลุงลุงคะไม่เป็นไรแล้วนะขอบคุณครับนี่เลยนี่จำมาไว้นะทีหลังอย่าแกล้งคนตาบอดอีกเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจน้องก่อนจะช้าน้องใครใครเป็นน้องแล้วนั่นตัวช่วยเหรอพี่เพื่อนต้องมีเพื่อนคอยคุ้มกันนี่เองเอ้าทำไมพูดอย่างนี้อะครับน้องก็พูดอย่างนี้แหละเวลาไม่อยากพูดกับใครอะแล้วทำไมไม่บอกก่อนนะครับจะได้รู้ก็รู้แล้วนี่พี่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่น้องรู้ตัวเพราะว่าน้องเป็นคนที่สวยและน่ารักมากแต่คำพูดคำจาไม่ดีเลยอ่ะมันทำให้ความน่ารักลดลงเหลือศูนย์รู้ไหมครับก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ได้
ื้อชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเราก็เคลิ้มไปไม่เป็นตัวเองไม่เคยอนุครับลูกค้ามาแล้ววันนี้แอนตี้กับหนูเล็กเขาไม่มาอนุต้องร้องเพลงคนเดียวนะได้ครับก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเราเกิดเคลิ้มไปไม่เป็นตัวไม่เหมือนเคยแต่พอเธอหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยจะไม่ต้องเธอไม่เข้าใจในตัวฉันเองเลยเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้หมดความเข้มแข็งและเหตุผลไปยังไงได้อาจเป็นเพราะเธอนั้นที่เดินมาหาเข้ามาค้นใจแล้วฉันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะรักเธอเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเคลิ้มไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนใครแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นไม่เข้าใจก็ไม่นึกว่าน้องจะไม่นึกแล้วมาทำไมอ่ะพี่ก็ไม่นึกไงถึงได้มาแล้วนี่น้องชื่ออะไรครับพี่อ่ะชื่ออะไรพี่ชื่ออโนไทยครับชื่อหนูยาแล้วชื่อจริงอ่ะแล้วพี่จะรู้ไปทำไมชื่อเดียวพี่เรียกหนูก็หันจะเรียกสองชื่อทำไมก็พี่จะได้เรียกทีละชื่อไงอุตส่าห์ตอบเอ้านี่แล้วสรุปว่าพี่อ่ะมาคอยหนูใช่ป่ะบอกมาเลยถึงพี่จะบอกว่าใช่เนี่ยน้องก็ไม่ควรเชื่อหรือถึงพี่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ควรเชื่ออยู่ดีทำไมอ่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะเชื่อคนแปลกหน้าไงนี่เราไม่รู้จักกันเลยนะคุยกันเกิน10คำถือว่าเรารู้จักกันแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยพี่เป็นผู้ชายนะพี่อยู่เท่าไหร่เนี่ย
นี่หนูยามาทำอะไรแถวนี้บ่อยๆอ่ะมาซื้อหนมแล้วทำไมต้องมาซื้อแถวนี้อ่ะครับก็มีหนมขายดิคือพี่หมายความว่าหนูยาบ้านอยู่แถวนี้เหรอเรียนโรงเรียนโน้นคอยคนมารับอ๋อเรียนโรงเรียนนี้นี่พี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่รู้ว่าจะถามอะไรอ่ะหนูยาบอกให้เอาปะเอาสิบอกมาเลยมีคนมารับแล้วไปก่อนนะอ้าวทำไมอ่ะพี่เป็นสาวปะเนี่ยอะไรนะถามว่าพี่เป็นสาวหรือเปล่าไม่พี่ไม่ได้เป็นแต่ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นจริงๆโอเคหนูเชื่อแต่ถ้าพี่เป็นโอเลยเราเพื่อนกันอ้าวแล้วถ้าพี่ไม่ได้เป็นอ่ะเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอเป็นได้สิแต่เป็นอย่างอื่นไงใช่พี่รับรองว่าเราเป็นอย่างอื่นได้เพียงวันละเล็กละน้อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ทุกวันให้เหมือนหยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอรักน้อยๆแต่มาคงที่เธอก็พอชื่นใจให้เป็นแค่น้ำหยดน้อยหยดลงเบาๆที่พื้นหัวใจให้รักซึมซับลงไปประจำทุกวันเสมอรักแต่อย่าใจร้อนเลยนัดเธอให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักให้วันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอค่อยๆไปเธอจะดีไหมทีละนิดละน้อยและคอยดูแลรักงดงามหยดน้ำไม่นานจะเป็นดังทาน้ำเย็นสดใสและให้รู้ว่าเป็นความรักจากใจเพียงไม่ช้าปล่อยให้อรุณเป็นของใครเด็ดขาดอย่าหวังเลยมึงหยุดเลยมึงอย่าหวังเลยนะพัดมึงคอยไปเถอะกูไม่มีวันปล่อยอรุณเด็ดขาดกูจะทรมานอยู่ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ตายไปไปให้เอ็กเอ็กฉันรักแกมากเท่าไหร่ฉันก็แค้นแกมากเท่านั้นในชีวิต
ของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าเดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ตามชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ในใจเธอจึงมองดูภาพผู้คนที่อยู่เดียวได้ด้วยความอ้างว้างเพียงเธอมองไปนอกหน้าต่างจะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้พบคำตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู้ความจริง